จริงๆเหลือแค่ไฟนอลครับเราได้เลิกที่เหมาะสมมาแต่ว่าสุดท้ายต้องให้คุณเขาเป็นคนเลือกเพราะว่าช่วงนี้คุณเพชรเนี่ยคิวแน่นทั้งปีเลยครับยุ่งกว่าเราอีกยุ่งกว่าใช่ว่ายุ่งกว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนธุรกิจแฟชั่นของเขาไปได้ดีแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนไปแต่ละประเทศนี่เพิ่งตอนนี้ก็อยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวกลับมาก็ไปเปิดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคิวก็แล้วก็เลยต้องดูว่าไหวไหมจังหวะพอดีกับเขาหรือเปล่าเพราะจังหวะคิวของเราทราบอยู่แล้วเราแพลนมากับทางทีมงานทางผู้จัดการแล้วว่าเราจะรับละครช่วงไหนช่วงไหนเราเบรกช่วงไหนเรากลับไปทำงานบริษัทอะไรครับอย่างเรื่องนี้คือกลางทั้งปีได้เลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าในช่วงต้นปีแรกคงจะไม่ทันเพราะว่าแต่เราคุยกันตั้งแต่วันขอนะครับว่าต้นปีน่าจะไม่ทันหนึ่งคือเราก็เพิ่งเปิดกล้องอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นช่วงเนี้ยอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมทละครมันก็จะเป็นช่วงบีซี่ที่เราต้องโฟกัสเรื่องงานของเราก่อนเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าเวลาเราทำการสู่ขอหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่หาวันอย่างเดียวมันต้องหาแพลนเนอร์เราต้องลิสต์รายชื่อแขกเยอะครับแล้วเราไม่ได้ทำกันมันเรามีญาติหลายๆท่านด้วยก็เลยยังน่าจะเป็นช่วงเข้าควอเตอร์ที่2คนที่3มาเลยเป็นต้นไปใช่น่าจะเป็นช่วงกลางสู่ปลายอะไรเงี้ยครับอันนี้มีการจ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์มั้ยครับพี่ชอนจริงๆเป็นไม่จริงๆเป็นสิ่งเราคุยกันว่าเราจะพยายามออร์แกไนซ์ให้มากที่สุดนะครับเองมากสุดใช่ครับใช่คือ1ด้วยคุณเขาก็ถนัดพวกเกี่ยวกับเรื่องของคือเขาก็มีความสามารถในการจัดอีเวนต์เวลาเขาจัดแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยเราก็ทำโปรดักชันเราก็เลยเหมือนช่วยกันได้คอลแลบกันได้อาจจะแค่ต้องการผู้ช่วยเป็นเลี้ยวเป็นแรงให้เราเนี่ยครับเราอยากทำงานเท่าที่สภาพกำลังเราจะทำได้เพื่อที่จะจัดงานให้ได้คือตั้งแต่วันที่ขอปุ๊บมีคนมาให้ความร่วมมือหรือว่าให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณนิวชัยพลแนะนำคุณโดนัทมนัสนันเพื่อนเพื่อนพี่ๆนึกของแอรินเอ่ยแล้วช่วงนี้เราไปงานแต่งทุกสัปดาห์เราก็จะเหมือนได้ดูงานเราดูว่าแบบนี่คือสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านี่คือเราได้บรรยากาศแบบนี้ไหมทุกคนให้ความช่วยเหลือให้คอนเนคชั่นกันมาเยอะครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่เราสองคนผมคุยกับเขาชัดเจนตั้งแต่วันที่ขอแล้วว่ามันคือวันของเราสองคนทำในสิ่งที่เราต้องการไม่สุดสิ่งแวดล้อมแล้วก็นั้นเป็นแค่องค์ประกอบในการตัดสินใจมันคือโกคือเป็นเขาเป็นหลักแหละตามหนึ่งสองคือที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องอินด้วยเพราะถ้าเราทำให้เขาเป็นหลักโดยที่เราไม่อินอ่ะผู้หญิงเขารับได้รับเขาแล้วรับสารได้ว่าแบบเธอทำเพื่อฉันแต่เธอไม่มีความสุขฉะนั้นอย่างปารีสคือมันเป็นที่ที่เขาเรียนแล้วเขาทำงานที่นั่นมาก่อนมันเป็นที่เดียวที่ผมเคยยังไม่เคยไปมันเป็นบ้านยายเขาที่เขาเติบโตผมก็อินกับยายเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะแล้วเขาก็เลยก็ยังบอกผมเลยว่าขอบคุณที่ขอที่นี่ขอบคุณที่ขอในห้องนี้เพราะมันไม่มันดีที่สุดดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราต้องคู่อินมันก็เลยผลลัพธ์ก็เลยออกมาดีผมไม่กล้าตอบว่าเราจะเป็นสามีที่ดีขนาดนั้นไหมหรือเป็นพ่อที่ดีขนาดนั้นไหมเพราะว่าทุกวันคือการเรียนรู้แต่ผมแค่รู้ว่าผมมีเจตนาที่ดีที่จะทำให้เขาก็มีเจตนาที่ทำให้เรามีความสุขแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราพร้อมที่จะมีบุตรเราก็จะสอนในสิ่งที่ดีที่เราเรียนรู้มาจากครอบครัวเราคุณเขาเองก็ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวของเขาผมคิดว่าเราน่าจะเป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็เราขยันกันทำมาหากินนะครับเราไม่เคยนอนเฉยๆอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีของครอบครัวเป้าหมายของการใช้ชีวิตคู่ของพี่ชอนเป็นยังไงบ้างนะอยากจะมีครอบครัวมีลูกใช่ในชีวิตหรือยังไงจริงๆวางครับแล้วก็บอกพี่ป้อนเหมือนกันว่าชีวิตเราจะดำเนินไปทางไหนหรืออะไรจริงๆการแสดงยังรับอยู่ผมรู้สึกว่ายังไม่ทิ้งแต่อาจจะไม่ได้แน่นเหมือนมาก่อนเพราะเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นบริษัทโปรดักชันเรากำลังเติบโตคุณเขาเองแล้วก็งานแต่งปีนี้เราก็ต้องเตรียมมันอาจจะไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้เห็นผมหน้าแบบสล็อตทุกซีซั่นอาจจะปีนึงเรื่องนึง2เรื่องแต่คิดว่าอาชีพนี้ทำให้เรามาถึงวันนี้อาชีพนี้ทำให้ผมได้เจอคุณเขาขอโทษครับมันเลยทำให้ยังไงผมก็ไม่ทิ้งแต่เราก็คงต้องทำอะไรอื่นประกอบวันนึงเราก็ต้องจากแฟนเราตอนนี้มาเป็นคู่มั่นละเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเราก็จะเป็นสามีอีกวันนึงเราก็จะเป็นพ่ออะไรเงี้ยซึ่งคือผมคิดมา8เดือนก่อนที่จะขอเขาแต่งฉะนั้นผมต้องคิดมากกว่าแค่ปีนี้และปีหน้าผมคิดไปอีกหลายๆปีแสดงว่าแต่งแล้วก็คือน้องก็คือต้องมาเลยใช่ไหมครับพี่ชอนดีอย่างเงี้ยถ้าแต่งแล้วคุณเขาต้องมาก่อนเพราะไม่งั้นเราจะแต่งกันทำไมเราก็อยู่กันสถานเดิมเพราะว่าเราถ้าแต่งแล้วเราคือครอบครัวเดียวกันเรื่องของเขาคือเรื่องของเราครอบครัวของเขาคือครอบครัวของเราฉะนั้น motivation หรือว่า point จุดประสงค์มันต้องเป็นเขา
แต่คุยกันแล้วคือเขาก็อยากมีน้องเหมือนกันใช่ใช่เหตุผลของการแต่งงานนอกจากจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมและดูไม่น่าเกลียดนั่นคือการเตรียมมีลูกอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่คงคิดว่าอีกก็หลังแต่งแล้วก็ว่ากันว่าช่วงอะไรเหมาะสมต้องดูร่างกายเขาด้วยต้องดูร่างกายจริงๆฝากมาก่อนแล้วครับจริงๆเราเตรียมมาก่อนละอะไรเงี้ยครับผมว่าด้วยคุณเขาห่างกับผมแค่ปีเดียวตั้งแต่วันแรกที่คบกันเขาก็เป็นแบบลูกครึ่งอ่ะชัดเจนว่าคบกันหวังไปถึงจุดไหนเพราะถ้าไม่หวังเขาเสียเวลาเขาก็อายุเรามันยากยิ่งผู้หญิงอายุมากขึ้นมันยากต่อการมีบุตรนะครับฉะนั้นเราก็ต้องคิดเผื่อแล้วเราพูดเราจริงจังเราอาจจะเจอกันในช่วงโควิดแต่เราก็พยายามอัดที่สุดในช่วงโควิดคือสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความชัดเจนก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราอยู่ด้วยกันเยอะเราก็เลยเห็นนิสัยเจ้าของเราก็เลยเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยกันนะครับอย่างเวลาที่มีให้กันล่ะคะพี่ชอนเพราะเขาเองก็ต้องบินต่างประเทศงานแฟชั่นงานอะไรเยอะมากพี่ชอนทำงานวงการก็ใช้เวลาเยอะมันไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ให้มันเป็นปัญหา มันไม่ง่ายสำหรับผมละผมถ่ายละครทุกคนรู้ถ้าคุณเป็นตัวเมนเนี่ยคุณเลิก4ทุ่มคุณนัด7โมงโทรศัพท์แทบจะไม่จับอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมต้องปรับตัวคุณเขาเองก็บินทีก็10วัน15วันแต่ผมก็ต้องคุยว่าอันไหนสำคัญผมจะไปช่วยอันไหนที่เขาต้องการเราจะไปเราไม่ใช่บอกว่างานเดี๋ยวไม่ได้เพราะเราเลือกเขามาแล้วเรื่องเขาก็สำคัญแต่ว่าเราต้องฉลาดในการที่จะบาลานซ์งานกับชีวิตส่วนตัวถ้าเราเทให้งานหมดชีวิตส่วนตัวเราแย่คุณภาพเราก็แย่หรือเราให้แต่ความรักหมดแต่งานมันเราไม่ค่อยทำหรือไม่รับผิดชอบเงินมันก็ไม่มาผู้ใหญ่ก็ไม่จ้างถูกไหมครับฉะนั้นก็ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาแต่มันเป็นความยากที่ทุกคนต้องปรับคุณเขาก็ต้องปรับไม่ใช่ผมคนเดียวครับ